สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับใช้ตัว Admin LTE สำหรับคนที่สนใจนะครับรวมถึงการต่อยอดไปที่ตัว Bootstrap 4นะครับก็อันดับแรกนะครับถ้าเราใช้ตัว Admin LTE ให้เรามองก่อนว่าเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัว Bootstrap ก่อนถ้ายังไม่มีความรู้ Bootstrap นะครับก็มาใช้ธีมแบบงงๆนะครับเพราะมันเป็นธีมไงมันสำเร็จมาเลยเรื่องแรกเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า Bootstrap นะครับมันขับเคลื่อนด้วยอะไรนะครับเอาแบบเบสิกเลยเราต้องรู้เรื่องของตัว Git System ก่อนนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับ Git System นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเขาเรียกว่า Container มันนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของตัว Full Width อะไรพวกนี้นะครับให้ไปดูเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับนี่คือเรื่องแบบเบสิกเลยนะครับถัดมานะครับอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้อาจจะปวดหัวชื่อว่า Fake Layout ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำ Angular Material แล้วผมก็สอน Fake Layout ไปแล้วลองย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น Bootstrap 4มันก็จะใช้เรื่อง Fake เข้ามานะครับอันดับแรกนะครับผมแนะนำว่าให้เปิดตัว Bootstrap นะครับที่เป็น Document ขึ้นมานะครับเวลาทำงานกับธีมนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับเช่นมันมีคลาสแบบเนี้ยนะครับเราก็มาเปิดใน Document ว่ามันมีอะไรบ้างเช่นในตัวเนี้ย Spacing เราจะเจอมันบ่อยมากเลยในตอนที่เราทำตัว Admin LTE นะครับเนี่ยมันจะมีคำว่า MT MB อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็มานั่งดูเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเช่นเราอยากได้เนี่ยเขาจะเล่น MX Auto เนี่ยบ่อยมากเลยก็คือมันเป็น Bootstrap 4นั่นเองแสดงว่าก่อนที่เราจะใช้ Admin LTE 3นะครับเราต้องเคยสัมผัส Bootstrap 4มาแล้วก็เข้าใจเกี่ยวเรื่องของตัว Git System กับ Container ก่อนที่เหลือก็ก๊อปสบายแล้วครับเช่นผมยกตัวอย่างเลยนะครับผมต้องการที่จะทำเรื่องฟอร์มแล้วกันอันดับแรกผมจะก๊อปชุดนี้มาก่อนตรงนี้ผมก็เดาได้เลยว่ามันคือโลถูกต้องไหมครับแล้วก็แบ่งกิจ10เต็มก็คือ4 3 12นะครับหมายถึงอะไรล่ะก็คือมีทั้งหมด4อันแสดงว่ามันจะต้องแบ่งด้วย3 3 3 3นะครับรวมกันนะครับก็4 3 12โอเคหลักการก็คือ inspect นะครับอันนี้ผมทำที่ Google Chrome นะครับแล้วผมก็ทำการเลือกตรงนี้พอผมเลือกตรงนี้เสร็จผมก็ไม่ได้เลือกแม่นหรอกนะครับผมก็รู้ว่ามันเป็นโลนะครับก็ทำการจิ้มมาที่ตรงโลเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมี section content ก่อนแล้วก็ content full width แล้วก็ low แสดงว่าไอ้ content ตัวนี้ก็คือ1หน้าจอนั่นเองนะครับดูดีๆนะครับนี่มี content แล้วจริงๆก็มี content header อีกสรุปว่าจริงๆแล้วเพจ1เพจนะครับมันจะครอบด้วย content wrapper ก่อนนั่นเองนะครับแล้ว content wrapper ตรงนี้ทำยังไงล่ะก็อันดับแรกนะครับเราคงจะต้องมีเรื่องของตัวเมนูบาร์ซ้ายแล้วก็ฟุตเตอร์ก่อนถูกต้องไหมครับผมก็จะทำการให้มันเหมือนแบบนี้เลยผมก็จะเริ่มบรรเลงนะครับอันดับแรกผมจะสร้างตัวคอมโพเนนต์มาก่อนนะครับผมก็จะสร้างคอมโพเนนต์ก็ cd มาที่ตัว admin lte นะครับผมก็จะ ngg นะครับแล้วก็ folder layout นะครับมี header นะครับ1ตัวมาก่อนนะครับตรงนี้มันบอกว่าอ๋อโอเคผมลืม C นะครับC ผมก็จะนิยามว่านี่คือโฟลเดอร์ในการทำ layout ผมนะครับถัดมานะครับก็จะมีมี header มี footer แล้วก็มีตัว header header มีไปแล้วนะ footer แล้วก็เมนูนะครับตอนนี้ผมกำลังสร้างคอมโพเนนต์นะครับเพื่อที่จะมาอินดิเกตฝั่งซ้ายฝั่ง header แล้วก็ฝั่ง footer ก่อนส่วน content เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ผมสร้างมาแล้วผมก็จะทำการไปที่ไฟล์ header นะครับ component.html ก่อนนะครับผมก็จะทำการไป copy header ตรงนี้มาผมก็ inspect ก่อนนะครับเราจะต้องตั้งต้นด้วย layout ก่อนนะครับผมก็จิ้มไปที่ตรงนี้ชึบผมก็จะได้ตัว nap มาแล้วสังเกตว่า nap ตรงนี้มันจะอยู่ภายใต้ wrapperซึ่ง wrapper ตรงนี้เราได้ทำการสร้างไว้แล้วที่ไฟล์ index นะครับ .html นะครับนี่เราครอบมันด้วย wrapper แล้วนะครับหรือเราจะไปทำที่ตรงส่วนของตัว app root ก็ได้นะครับข้างในนะครับอันนี้ผมครอบข้างนอกนะครับถัดมานะครับเราก็ copy ไอตัว card ตรงนี้ไปวางได้เลยนะครับผมก็จะ copy ไปวางไว้ที่ header component นะครับ html พอวางเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการจัด format นะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วมาดูผลลัพธ์กันนะครับทีนี้เราจะดูผลลัพธ์ได้ไงล่ะเราก็ต้องเอาตัว header มาแปะถูกต้องไหมครับผมก็จะไปที่ไฟล์ app component ผมต้องไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเข้าใจว่านักเรียนนะครับ
ข้าใจเรื่อง Angular มาแล้วนะครับผมก็มาที่ app component.html นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะพิมพ์คำว่า app ขีด header เข้ามาอย่างนี้นะครับผมก็จะมี app header โผล่มาละนะครับผมมี app header โผล่มาละแต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่อง404เพราะมันฟ้อง user ตรงนี้แล้วก็ก๊อปตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปที่ฝั่งตัวนั้นนะครับพยายามเคลียร์อย่าให้มันมี404นะครับเดี๋ยวเราจะงงนะครับตรงเนี้ยมันอ้างอิงรูปเห็นไหมครับเราก็ยังไม่มีรูปนะครับแสดงว่าตรงนี้ผมก็ลากคุมตรงนี้นะครับกด Ctrl F นะครับเดี๋ยวผมต้อง Ctrl F ให้เหลือแค่นี้มันจะมี3ตัวเห็นไหมครับเราก็ทยอยลบเลยครับก็ลบมัน1ตัวแล้วลบมันตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับเคลียร์404ให้ทิ้งหมดก่อนโอเคอันนี้ก็เคลียร์ได้แล้วนะครับผมก็ได้ header ขึ้นมาแล้วนะครับ1อันถัดมานะครับผมก็จะก๊อปฟูตเตอร์ก่อนเพราะมันง่ายสุดนะครับก็ก๊อปฟูตเตอร์เข้ามานะครับก๊อปมากดคลิกขวาแล้วก็ copy element นะครับจิ้มที่ฟูตเตอร์แม่นๆนะครับแล้วก็มาที่ตรงฟูตเตอร์นะครับHTML ของเรานะครับแล้วก็วางเข้าไปกดคลิกขวาจัด format ทุกครั้งที่ก๊อปมาพยายามจัด format นะครับตรงตัวนี้มันก็ไม่ได้อ้างอิงอะไรนะครับก็เราก็จะเอาตัวฟูตเตอร์ไปแปะที่ตรงส่วนของ app component นะครับก็คือ app footer โอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำไอตัว app menu กันครับซึ่งไอตัว app menu ตรงนี้นะครับก็เราจะกด inspect แล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับแน่นอนเราอาจจะจิ้มไม่โดนหรอกเราก็จิ้มตรงประมาณนี้ครับเราก็ใช้ความรู้ HTML ครับก็จะมี A size อยู่เห็นไหมครับซึ่ง A size คือเซกชันนี้เราก็ก๊อปมันเลยครับก๊อปทั้ง A size มาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่ตรงส่วนของเมนู HTML นะครับแล้วก็กดวางเข้าไปกดคลิกขวาจัด format ทีนี้เราก็เอาเมนูตรงนี้นะครับมาใส่ต่อจากตัว headerนะครับอย่าวางซีเควนซ์สลับกันนะครับวางซีเควนซ์สลับกันก็แสดงผลเพี้ยนนะครับผมก็น่าจะได้เมนูมาแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้มันติดเรื่องของตัวไอคอนนะครับเรื่องของตัว image เราก็พยายามลบมันนะครับผมก็จะทำการลบมันก็ที่เมนูตรงนี้ผมก็คอนโทรล F แล้วก็เสิร์ชหานะครับผมก็เจอ image ละตัวที่1นะครับถัดมาตรงนี้อีกนะครับก็ user 2โอเคตอนนี้ผมก็เคลียร์แล้วแต่ว่าสังเกตว่าตอนนี้นะครับมันต้องมีรูปภาพถูกต้องไหมครับถึงจะเวิร์กนะครับตรงนี้ผมก็จะไปหารูปภาพก่อนแล้วกันนะครับชื่อว่า cat นะครับเป็นรูปแมวเข้ามาก่อนเอารูปแมวตัวไหนดีหน้าตาดีคือตัวนี้แล้วกันนะครับกดคลิกขวา copy image add date มาตรงนี้ผ่านมันจะยาวนะครับกดคลิกขวา open new tab ขึ้นมานะครับผมก็ได้ผ่านตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็จะมา inspect ดูก่อนว่าตัวนี้รูปมันเป็นอะไรนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ inspect มันนะครับก็ inspect ตรงรูปภาพนี้เลยจิ้มที่รูปเราก็จะพบว่ามันคือ user image นะครับเราก็กลับมาที่ตรงส่วนของเมื่อกี้นะครับพิมพ์คำว่า user นะครับ image ผมก็เจอแล้วที่ตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ src ใส่รูปตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาดูผลลัพธ์กันตอนนี้ก็มาละแต่ว่าตรงนี้ติดอะไรล่ะนะครับตรงนี้นะครับมันเกิดบล็อกตรงนี้นะครับบล็อกตรงนี้นะครับอาจจะติดเรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับก็เดี๋ยวผมขออินสเปกดูนะครับตรงนี้มันจองเกี่ยวกับเรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะครับชึบโอเคตรงนี้มันจะอ้างอิงซ้อนเข้าไปอีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาแก้ครับเรื่องเมนูเรามาวางให้ครบก่อนเดี๋ยวเรามาทำไอตัวคอนเทนต์กลางกันนะครับ
คอนเทนต์กลางในเคสนี้ผมก็จะเริ่มสร้างอีกคอมโพเนนต์หนึ่งขึ้นมานะครับผมก็จะสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมา ngg นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า shop home แล้วกันนะครับshop home โอเคลืม c นะครับผมก็ได้คอมโพเนนต์มาแล้วนะครับผมก็เปิดไฟล์ html ขึ้นมาพอเปิดไฟล์ html ขึ้นมาผมก็จะไปทำการ copy นะครับตัวโค้ดโครงตรงนี้มาก่อนนะครับผมก็ copy หน้าตรงนี้มาเลยนะครับนี่ copy ทั้งหน้าเลยก็คือ content ตรงเนี้ยเรา copy ตั้งแต่ content wrapper มาเลยครับผมก็จะทำการ copy มาแล้วก็มาวางที่ตรงส่วนนี้นะครับพอวางที่ตรงส่วนนี้เสร็จผมก็ต้องจัด format นะครับผมก็ไปที่ตรงส่วนของ app component เพื่อที่จะไปอ้างอิง app shop home นะครับอันนี้ก็เป็นการโชว์คอนเทนต์ไปก่อนนะครับทีนี้ก็กลับมาดูผลงานเรากันโอเคก็ตอนนี้ถือว่าดูดีนะครับว่ามันมาแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเสร็จสวยๆนะครับแล้วพร้อมใช้ในคลิปถัดไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ